สวัสดีครับผมมีอาชีพอยู่สองอาชีพด้วยกันนะครับอาชีพทั้งสองอาชีพคิดอยู่แล้วก็ไม่ทําให้รู้สึกดีเท่าไรนักเพราะว่าจัดลําดับแล้วทั้งสองอาชีพเนี่ยอยู่ในอันดับรองบอยทั้งคู่นะครับอาชีพแรกคือนักการเมืองซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะจัดลําดับให้มีลําดับที่เหนือกว่าตํารวจเพียงแค่นิดเดียวนะครับส่วนอาชีพที่2ก็คือผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักการศึกษาศาสตร์นะครับแต่ว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกเศรษฐศาสตร์ในภาษาอังกฤษนะครับว่าเป็น dismal science dismal science ก็คือวิทยาศาสตร์แบบห่วยๆนะครับสาเหตุที่เป็นวิทยาศาสตร์แบบห่วยๆก็เพราะว่าเราไม่ค่อยอิงกับข้อเท็จจริงเท่าไหร่นะครับเราจะอิงกับสมมติฐาน เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยผมได้รับโจทย์ให้มาพูดคุยกับพวกเรา10บนาทีนะครับในเรื่องของการศึกษาก็มีนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับเคยพูดไว้ว่าจะเตรียมที่จะพูด10นาทีเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ1ิบชั่วโมงในขณะที่เตรียมที่จะพูด1ิชั่วโมงเนี่ยบางทีใช้เวลาแค่ไม่ถึง10นาทีนะครับก็เป็นเรื่องจริงผมก็จะบกกลับมานะครับว่าพอพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยผมก็เลยต้องตั้งสมมติฐานในฐานะ เศรษฐศาสตร์แล้วก็อยากที่จะกําหนดสมมติฐานขึ้นมาที่ผมคิดว่าพวกเราคงมองตรงกันนะครับทั้ง4ข้อข้อแรกเนี่ยก็คือประเทศเรามีปัญหาเรื่องของการศึกษานะครับก็มีหลายท่านได้พูดเกี่ยวกับการจัดลําดับล่าสุด w o r l d Economic Forum ก็จัดลาดับเราอยู่ที่81จาก155ประเทศเปรียบเทียบกับ10ประเทศในอาเซียนเราอยู่ลําดับที่8นะครับ ประเทศลาวอยู่ที่ลำดับ80ของเรา81ในโลกนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสองประเทศที่เรายังเหนือกว่าก็คือพม่านะครับแล้วก็น่าจะเป็นไม่เขมรก็ฟิลิปปินส์จำไม่ได้นะครับเอาว่าสมมติฐานแรกคือเรามีประเด็นปัญหาเรื่องของการศึกษาสมมติฐานที่สองเนี่ยเราก็ได้ฟังกันมาเยอะนะครับก็คือปัญหามีอยู่3แพร่งด้วยกัน1คือเรื่องของหลักสูตร2คือเรื่องของนโยบาย3คือเรื่องของครูนะครับ เรื่องหลักสูตรผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพียงแต่รู้ว่าไอ้ระบบที่ทําให้พวกเราหรือเด็กนักเรียนลูกหลานเราทุกคนต้องนั่งท่องจํากันอยู่ทุกวันมันไม่ใช่ระบบที่ผมได้มีโอกาสที่เรียนได้ต่างประเทศไม่ใช่ระบบที่ลูกสาวลูกชายผมณปัจจุบันได้ใช้ในการเรียนอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ดูเหมือนว่าผลการเรียนของลูกหลานที่มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศนั้นดีกว่าที่เรียนอยู่ในระบบของไทยส่วนเรื่องของนโยบายนะครับก็ชัดเจนรัฐบาลสองปีที่ผ่านมาเปลี่ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาไปแล้วถึง4ท่านตรงนี้ก็ไม่ต้องขยายความมากนะครับก็ชี้ให้เห็นในทุกๆอย่างในแง่ของความสําคัญทางนโยบายระดับบริหารที่ให้กับการศึกษาเรื่องที่3ามคือเรื่องของครูสมัยที่ผมอยู่ที่กระทรวงการคลังเนี่ยก็เห็นนะครับว่าประเด็นปัญหาเรื่องของครูมันก็มีหลากหลายมิติแต่มิติหนึ่งที่เกี่ยวกับทางการเงินเนี่ยก็คือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใดก็แล้วแต่เนี่ยครูมีปัญหาเรื่องการเงินมาก คร,ครูทั้งหมดในระบบการศึกษาไทยมีอยู่400,000คนหนี้ทั้งหมดของครูมี400,000ล้านบาทในระบบโดยเฉลี่ยก็คือคนละานนะคล้านถามว่าทําไมครูถึงมีหนี้มากคําตอบก็คือเป็นเพราะสถานะทางสังคมของครูทําให้ครูกู้ได้เมื่อกู้ได้ก็เลยกู้แล้วก็นอกจากนั้นในต่างจังหวัดเนี่ยสถานะทางสังคมบังคับให้ครูต้องวางตัวในระดับที่เหมือนกับสอดคล้องกับสถานะมุมมองที่สังคม ชนบทมีต่อครูด้วยนะครับก็คือมีค่านิยมที่ต้องมีรถของตัวเองมีอะไรต่ออะไรนะครับทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็มีหนี้เพิ่มขึ้นพอมีภาระหนี้สินที่ตามมามีแรงกดดันในการผ่อนหนี้ผ่อนดอกก็นําไปสู่พฤติกรรมต่างๆนะครับที่เรารู้กันนะครับว่ามีการเบี่ยงเบนเวลาของนักเรียนนักศึกษาให้ออกไปเรียนนอกห้องเรียนบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งก็เป็นปัญหานั่นคือสมมติฐานที่สองนะครับก็คือประเด็นปัญหามีอยู่สามระดับด้วยกัน สมมติที่3ที่ที่สามเนี่ยก็คือเงินเนี่ยจริงๆแล้วถึงแม้ครูมีปัญหาเรื่องเงินแต่ในเรื่องของการศึกษาโดยระบบทั่วไปเนี่ยเงินไม่ได้เป็นปัญหาเรามีการจัดสรรงบประมาณให้กับการศึกษาถึงปีละกว่า4 0 0แสนล้านบาทถ้าเทียบเป็นสัดส่วนของ GDP นะครับเท่ากับประมาณ3%เกว่าถือว่าเป็นสัดส่วนของการผลิตมวลรวมของประเทศหรือ GDP ที่มีการจัดสรรให้การศึกษามากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียนะครับเพราะฉะนั้น เงินไม่ได้เป็นปัญหาแต่ประสิทธิภาพการใช้เงินนั่นแหละคือปัญหานะครับที่ยังไม่มีคําตอบส่วนสมมติสมมติฐานสุดท้ายในชั้นแรกนะครับสมมติฐานที่4เนี่ยก็คือปัญหานี้ทั้งหมดเนี่ยผมมั่นใจว่าแก้ได้และแก้ได้ภายในไม่เกิน15ปีนะครับสาเหตุที่ผมบอกว่าสิปีเนี่ก็เพราะว่านั่นคือวัฏจักรของการเรียนนะครับของของเด็กคนหนึ่งและผมเชื่อว่าเราเรเ่มวันนี้ด้วยเด็กอายุ3ขวบ4ขวบ แล้วไม่ต้องแก้ปัญหาให้กับเด็กทุกรุ่นทุกวัยพร้อมกันแต่ค่อยๆไล่แก้สําหรับเด็กที่ในวันนี้อายุ3ขวบเนี่ยพอเขาถึงอายุ18 18ขวบคืออีก15ปีจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาทุกระดับชั้นของการศึกษาอย่างน้อยในระดับมัธยมให,ให้ให้กับเด็กทุกคนได้นะครับเพราะนั้นผมมีสมมติฐานอยู่4ี่สมมติฐานปัญหามากแก้ได้และแก้ได้ภายใน15ปีถ้าเรามีคำตอบที่ชัดเจนนะครับคราวนี้คำตอบอยู่ที่ไหน ผมคิดว่าไม่จําเป็นที่ต้องคิดเองนะครับเพราะว่า,าเหมือนกับที่ฝรั่งเขาว่าครับโ o no need to r e i n v e n t the wheel ของมันดีอยู่แล้วมีให้เห็นให้เปรียบเทียบอยู่แล้วในประเทศต่างๆเราก็สามารถที่จะยิบยกมาใช้ได้นะครับอย่างผมเองมีโอกาสได้ไปเรียนโรงเรียนมัธยมที่ที่อังกฤษเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดโรงเรียนหนึ่งในโลกนะครับปีที่ผมเรียนอยู่ที่นั่นก็ครบรอบ600ปีพอดีเพราะฉะนั้นเมื่อโรงเรียนเก่าแก่ระดับนั้นเนี่ย ประเพณีมากมายเด็กใหม่ทุกคนต้องเรียนศัพท์เฉพาะที่ใช้กับโรงเรียนนั้นนะครับเป็นพจนานุกรมของโรงเรียนเลยนะครับไม่ได้มีการใช้ที่อื่นแม้แต่กีฬาฟุตบอลที่ผมเล่นเนี่ยเป็นกีฬาที่เริ่มเล่นกันแต่สมัยก่อนมีฟุตบอลเหมือนที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้สมัยก่อนมีรักบี้และตอนนี้เหลืออยู่ที่เดียวที่เล่นฟุตบอลประเภทนี้คือที่โรงเรียนนั้นนะครับแต่ความมีวัฒนธรรมประเพณีฝังรากไว้มากมายเนี่ยกับไม่ได้เป็นอุปสรรค ต่อการที่โรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีความอิสระในความคิดในการกําหนดในวิธีการสอนการเรียนมากที่สุดโรงเรียนหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่เที่ยงเกรดแต่อาจจะในโลกนะครับเราลงไปในรายละเอียดนะครับไม่เป็นโรงเรียนเดียวเกือบๆนะครับในอังกฤษที่ไม่มีเรื่องของเครื่องแบบให้กับเด็กนักเรียนเป็นโรงเรียนเดียวที่ไม่ได้มีการกําหนดว่าเด็กแต่ละชั้นเนี่ยมีการกําหนดแยกชั้นตามวัยแต่เขาแยกชั้นในแต่ละวิชาตามความสามารถของเด็กในวิชานั้นๆ เพราะนั้นถ้าคุณเก่งเลขอายุ1ิบาอาจจะเรียนเลขอยู่กับเด็กอายุ18บก็ได้นะครับลักษณะเหล่านั้นเป็นต้นมันก็เป็นสูตรหนึ่งที่ก็ทำให้เด็กที่จบโรงเรียนนั้นมาประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันพี่ชายผมนะครับเรียนไม่ค่อยเก่งไปอีกโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนนั้นผมก็ประทับใจมากได้มีโอกาสเคยไปฟังครูใหญ่ของเรียนนั้นพูดนะครับครูใหญ่ของเรียนนั้นบอกว่าเด็กนักเรียนทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยมาที่นี่เพราะว่าไปเรียนที่อื่นไม่ได้นะครับมี ปัญหาทางการเรียนบางอย่างแต่ปรัชญาของเขาเนี่ยก็คือเขาเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีอะไรดีหน้าที่ของโรงเรียนก็คือค้นหาสิ่งนั้นแล้วก็ใช้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นฐานในการที่จะสร้างความมั่นใจของเด็กและเขาเชื่อว่าจากความมั่นใจนั้นเนี่ยจะนําไปสู่ความสามารถในการเรียนรู้ความสามารถในการที่จะนําสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตในอนาคตที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือความหลากหลาย แล้วก็ความสามารถของแต่ละโรงเรียนในการที่จะปรับเข้าสู่ความต้องการของเด็กซึ่งที่ทำได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะระบบมันเปิดให้มีความเป็นอิสระนะครับแล้วก็ระบบนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการสนับสนุนทางภาคเอกชนค่อนข้างมากนะครับและตรงนี้คือหัวใจเพราะว่าในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเนี่ยก็คือประสิทธิภาพของภาคเอกชนประสิทธิภาพของการแข่งขันแล้วก็ความสําคัญของการมี i ิน e ซน i v e นะครับประสิทธิภาพของอเอกชนในที่นี้เนี่ยก็คือความเชื่อว่าเอกชนโดยทั่วไปในทุกๆเรื่องทําทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐเชื่อผมนอะครับผมมีเอกชนมา20ปีอยู่รัฐมา10ปีนะครับมั่นใจได้ว่าเอกชนทําทุกอย่างอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐหลายเท่าเพราะนั้นกับการศึกษาเมื่อเรามาพยายามพยายามหาวิธีการตอบโจทย์ปัญหาเนี่ยคำถามก็คือเราจะตอบโจทย์ด้วยการ พึ่งพารัฐรอให้รัฐบาลของพรรคใดก็แล้วแต่แต่งตั้งรัฐมนตรีที่มีความเหมาะสมที่สุดหรือเราจะหาวิธีให้ผคเอกชนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการช่วยแก้ปัญหาการศึกษาของเราผมเชื่อในวิธีที่ทสองและนั่นคือสาเหตุว่าเมื่อผมได้มาพบกับทางทีมงานของ Teach First ผมถึงมีความประทับใจนะครับแล้วก ก่อนที่จะมาบรรยายวันนี้เนี่ยทางทีมงานก็โทรมาตื้อผมทุกวันนะครับว่าจะมีพรีเซนเทชันมีวิดีทัศน์มีอะไรไหมผมก็รู้สึกกดดันมากนะครับเพราะแสดงให้เห็นว่าหลายๆท่านขึ้นมาคงเป็นประเภทวิศวกรหรือว่านักวิทยาศาสตร์ที่จะคิดแบบต้องมีโฟล์ชาร์ดมีอะไรผมไม่มีก็เลยไปหารูปมารูปหนึ่งนะครับ <laughs> แล้วกเ็เจอรูปนี้รูปนี้เนี่ยผมยืนผมยืนเตะท่าทายอยู่ที่หน้า โต้รับรอง reception desk นะครับของ Teach First อังกฤษผมได้มีโอากาสไปเยี่ยมเขาแล้วผมประทับใจกับคำพูดที่เขาติดไว้ตรงข้างผนังนะครับซึ่งถ้าแปลผมขออนุญาตแปลง่ายๆเนี่ยก็คือ mission statement ของเขาเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเขาต้องการที่จะให้เด็กทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีโดยไม่จำกัดว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่จนหรือรวยนะครับผมถือว่านั่นเป็นเ,เป้าหมาย ที่น่ายกย่องที่สุดนะครับขอ,ขององค์กรแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมมั่นใจว่าถ้าเราสามารถที่จะทําได้ในประเทศเราเนี่ยเ,เราก็จะตอบโจทย์ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการพัฒนาสังคมเหมือนกับที่วิทยากรหลายๆท่านได้พูดไว้ได้นะครับและ teach first เนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งอาจจะไม่ใช่ด้วย teach first วิธีเดียวนะครับแต่ teach first เป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวเชื่อมให้กับทางเอกชน,นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบการศึกษาของไทยเราได้นะครับผมมาพูดคุยกับทีมงาน Teach First ก็เลยได้บอกเขาว่าเราเนี่ยมีอยู่3มโจทย์ด้วยกันโจทย์แรกเนี่ยก็คือคุยกับภาครัฐนะครับให้เขายอมรับเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าภาครัฐไม่ให้ความร่วมมือเราก็เข้าไปช่วยเขาไม่ได้นะครับโจทย์ที่2เนี่ยก็คุยคือคุยกับภาคเอกชนขอความร่วมมือจากเขาด้านทุนด้านอื่นๆที่จะต้องมาอรองรับ เด็กที่จะเข้ามาฝึกและเป็นครูในโครงการ Teach First ของเราส่วนโจทย์ที่สามสคัญมากก็คือพูดคุยสื่อสารกับเยาวชนคนไทยนะครับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นครูในโครงการ Teach First ของเราในอนาคตผมเนี่ยบอกกับทีมงานตั้งแต่แรกเรื่องเงินเป็นปัญหาที่แก้ได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วผมเชื่อว,นะวันนี้เขาเขาเห็นแล้วว่าเป็นจริงนะครับเรื่องภาครัฐนั้นยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าทําได้ส่วนโจทย์สุดท้ายเนี่ยก็คือ ทำยังไงที่จะสื่อสารให้น้องๆเข้าใจว่าการเข้ามาในโครงการที่เฟิร์สเนี่ยนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆในอนาคตแล้วก็ประเทศชาติแล้วเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวน้องๆเองอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถึงได้ขอในประเด็นสุดท้ายวกกลับมาที่ความเชื่อของผมนะครับว่าจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องวินวินต้องมีอินสแนทีที่ชัดเจนอิน e n t นในที่นี้ของผมในฐานะ ผู้บริหารบริษัทเอกชนมา20ปีก่อนหน้านี้เนี่ยผมขอบอกกับน้องๆทุกคนเลยนะครับว่าในฐานะผู้จ้างถ้ามีใครมาสมัครงานแล้วก็บอกว่านอกจากที่จะเรียนไดเกรดดีๆจากสถาบันการศึกษาใดๆก็แล้วแต่มาแล้วเนี่ยได้ใช้เวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาเป็นครูเพื่อลงไปสอนในโรงเรียนต่างๆนะครับระดับประถมระดับมัธยมก็แล้วแต่ เทียบกับเด็กที่เรียนจบมาในเกรดเดียวกันอาจจะมีประสบการณ์ทำงานช่วงนั้น2ปีมาหรือแม้แต่ไปเรียน MBA หรือเรียนอะไรก็แล้วแต่เพิ่มเติมผมในฐานะผู้จ้างเนี่ยผมต้องสนใจที่จะพิจารณาเด็กที่ผ่านโครงการ Teach First มากกว่าแน่นอนนะครับเพราะผมมั่นใจว่าใครจะฝ่าด่านนี้มาได้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็เหมือนที่มิสกิฟสันเมื่อสักครู่ไล่พวกเราฟังนะครับเป็น2ปีที่ยากและเป็น ทุกข์กับชีวิตของเขามากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อและผมเชื่อว่าในฐานะบริษัทว่าจ้างเนี่ยที่ได้กรุณาตอบรับมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับ t e a c h f i r s t t h ท i l a n d ทุกบริษัทเขาก็เห็นในประเด็นนี้เขาถึงอยากที่จะสนับสนุนนะครับและผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่าพวกเราตัดสินใจว่านี่แหละเราควรที่จะเข้ามาใช้เวลา2ปีในการเข้าโครงการนี้เนี่ยอย่าคิดเพียงว่าเราเข้ามาเพราะว่าเราต้องการตอบแทนสังคมแต่เชื่อผมนะครับขอให้คิดว่าที่เราเข้ามาเนี่ยเพราะโครงการนี้เนี่ย จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตการทำงานของตัวเราเองด้วยอย่างปฏิเสธไม่ได้ขอบคุณครับ